ทุกคนนี่คือห้องอนุบาลลูกนกทุกคนมันคือยานอวกาศหรือเปล่ากำลังจะคุ้มสู่ดวงจันทร์หรือเปล่าบางคนก็คือจะไม่ตื่นมาคุยเลยใช่ไหมก็คือจะแบบงงเงยอย่างนี้ใช่อย่างเงี้ยเฮ้ยตั้งหูทับหรือเปล่าเอาไปไม่ได้นะหูขาดนะพ่อเช่ดึงทุกหูขาดเลยทุกคนแล้วพี่เติ้ลมีนกที่ท็อปอยากจะเลี้ยงด้วยอ่ะสวัสดีครับทุกคนวันนี้ท็อปจะพาทุกคนไปที่บ้านขายลูกนกที่มีลูกนกเยอะมากแล้วแบบว่าไม่ใช่ลูกนกธรรมดานะทุกคนเป็นลูกนกไฮบริดไฮบริดคืออะไรรู้เปล่าปาล์มไฮบริดก็คืออย่างเช่นที่เราไปดูที่สวนสัตว์นะทุกคนเราจะเจอมาคอสีฟ้านะทุกคนก็คือบูโกหรือว่ามาคอที่เป็นสกาเลตนะทุกคนสีแดงสีแดงผสมกันปึ้งออกมาเป็นไฮบริดเป็นสีอะไรล่ะนั่นแหละคือไฮบริดนั่นแหละคือไฮบริดและที่เราไปนะทุกคนไม่ได้มีแค่ไฮบริดแต่มีนกสายพันธุ์ที่ท็อปอยากเลี้ยงด้วยกาล่าใช่ไหมพูดสีฟูแล้วใจมันตื่นเต้นงั้นเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าทุกคนเพราะว่าตอนนี้ท็อปอยู่ที่หมู่บ้านของพี่เขาแล้วเดินไปนะมาถึงแล้วทุกคนบ้านลูกนกอาชิพิต้านะทุกคนบอกเลยนะว่าบ้านนี้เขามีห้องอนุบาลลูกนกด้วยทุกคนเดี๋ยวเราไปหาเจ้าของบ้านก่อนสวัสดีครับพี่เติ้ลท็อปขอดูลูกนกบ้านอาชิพิต้าหน่อยครับเชิญเลยค่ะแต่ว่าเราต้องไปหาสมาชิกต้อนรับก่อนเนาะใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้พามาดูสมาชิกก่อนว่าที่เติ้ลเลี้ยงเองเนี่ยมีอะไรบ้างโอเคครับผมบอกเลยว่าหูยเยอะมากเยอะไม่ต่างกับท็อปเลยทุกคนโอ้ยน้อยกว่าเยอะกว่าด้วยเนาะเฮ้ยแอบเห็นทุกคนดูดิฮานอยมาอยู่นี่หรือเปล่าฮานอยมาจากอุบลเลยนะเนี่ยไม่ใช่แล้วครับไม่ใช่แล้วเฮ้ยเหมือนฮานอยเลยว้าวอันนี้น้องชื่ออะไรครับชื่ออูด้งกับเจโร่ค่ะอูด้งกับเจโร่ชื่อแต่ว่าฮานอยกับออยอันอยู่ด้วยกันแบบนี้ไม่ได้ใช่เนื่องต้องถามผู้ลุงผู้น้องว่าจะทำยังไงให้เขาอยู่ด้วยกันได้ของเขาคือแบบโอ้ตีกันจนแบบอายุต่างกันเยอะค่ะอายุต่างปีประมาณเกือบ2ปีครับเยอะไปแล้วเขาก็จิกกันแบบนี้แล้วก็หมุนกันหมุนกันเป็นก้อนกลมเลยเขาเล่นกันนะคะคือไวเบอรี่เล่นกันแบบนั้นไวเบอรี่เล่นกันแรงมากทำไมดูแรงจังแล้วทุกวันที่จะเอาเท้าแบบถีบกันนะคะเขาเล่นกันไม่เขาเล่นกันแต่เราตกใจตลอดเลยตกใจตลอดแบบเล่นกันเราเป็นแรงขนาดนั้นเพราะจริงๆถ้าเล่นกันได้ขนาดนั้นแล้วอ่ะเนาะเราอาจจะลองให้เขานอนด้วยกันกลางคืนก่อนก็ได้เขาเป็นใจท็อปจะวางเลยกลางคืนเนี่ยมันหลับมันก็เลยค่อนข้างปลอดภัยกว่ากลางวันที่เราทิ้งไว้ทั้งวันอย่างเงี้ยค่ะไม่ไหวใจมันไม่ไหวขอดูสมาชิกหน่อยครับเชิญเลยค่ะก็ตรงนี้จะเป็นโซนลูกรักทั้งหลายนะคะตัวนี้ก็จะเป็นโกลเด้นคอนัวน้องชื่อนักเก็ตตัวนี้ก็จะถ่ายคลิปกันบ่อยๆมาถ่ายแต่ต้องการสีทองอร่ามเลยอุ้ยน้องกลัวกล้องขนสีของน้องคือแบบสวยมากอ่ะน้องกลัวกล้องเหรอครับน้องกลัวกล้องเหรอครับไม่น้องไม่ชอบผมเนี่ยไม่ชอบกล้องน้องเห็นกล้องแล้วแบบมันใหญ่ไปแวงมันใหญ่ไปไม่เคยเจอขึ้นมาไหมขี่ขี่ค่ะไปแล้วเหรอไม่ไปแล้วเหรอน้องที่เหมือนฮานอยกับฮอยอันนี่ชื่ออะไรครับเนี่ยคนนี้ชื่ออูดงค่ะคนนี้จะถ่ายคลิปบ่อยนี่เฮ้ยเหมือนจริงอ่ะทุกคนน่าฟังเหมือนเลยอูดงครับอุ้ยแต่ว่าที่บ้านเราอ่ะคืออยู่ด้วยกันไม่ได้นะทุกคนอยู่กันแล้วยุงหัวกันอ่ะอันนี้ก็คือเด็กๆของพี่เติ้ลนะทุกคนน่ารักมากคือแบบจัดกรงแบบเรียบร้อยอ่ะน่ารักวิวดีมากนะพอแบบเปิดกรงปุ๊บก็พร้อมแบบปึ๊บโอ้โหโซนนี้ทุกคนโซนบินมันสวยมากเลยนะครับใช่แล้วถ้าไม่แอบเห็นอะไรไหมนู่นมีคนแอบมองอ่ะนู่นน่ะทุกคนมีคนแอบมองมาแล้วนี่คือราชานกแก้วเลยนะทุกคนไฮยาซินน้องชื่ออะไรครับปอเช่ค่ะปอเช่ก็รู้จักกันเรามาเกาะเขาแบบเนี้ยคือแต่ก่อนอะท็อปเห็นว่าไฮยาซินราคาค่อนข้างสูงมากเลยใช่ไหมครับหลักล้านตอนนี้ยังหลักก็ประมาณล้านประมาณล้านราคายังไม่ลงเลยทุกคนเรารู้จักกันหรือยังครับปอเช่น่ารักกลัวก้องดูทุกคนดูดิน้องขี้อ้อนมากเลยขนาดเราเพิ่งรู้จักกันครั้งแรกแต่ว่าเขาไม่ชอบใหม่พอเอาเข้ามากองใกล้ๆกองใกล้ๆปุ๊บระแวงเลยตกใจเนาะปอเช่น้องเขาบอกว่าไฮยาซินน่ารักเหมือนลูกหมาเลยใช่ไหมครับเหมือนลูกหมาเลยค่ะไฮยาซินน่ารักที่สุดในมาคอแล้วค่ะแต่ว่าเราไม่เคยเลี้ยงไงไม่เราไม่มีทางเลี้ยงได้เลยมันแพงอ่ะพี่เติ้ลครับไฮยาซินเนี่ยความฉลาดเขานี่คือยังไงฉลาดมากเป็นนกที่รักเจ้าของและจำคนเร็วอ่ะคือต่อให้สมมติแบบเราไม่อยู่บ้านนานๆเป็นเดือนๆเป็นปีๆอย่างเงี้ยพวกนี้คือจำได้แต่ถ้าเป็นนกเล็กนี่ลืมแล้วนะใช่นกเล็กเขาความจำสั้นอ่ะทุกคนคือเราไปเที่ยวแบบสัก 2-3 วันกลับมาไม่รู้จักใครอ่ะเราไม่รู้จักกันแล้วนะใครอ่ะใช่ๆๆเข
คือสายพันธุ์นี้นิสัยอย่างนี้จะเป็นแบบทุกตัวเลยไหมครับที่ว่าเข้ากันต้องบอกว่าส่วนใหญ่เป็นแบบนี้คือพื้นฐานเขาเป็นแบบนี้แต่ว่าเขาจะเป็นยังไงก็อยู่ที่วิธีเลี้ยงอีกทีเหมือนกันก็อยู่ที่นิสัยของแต่ละตัวแต่ว่าพื้นฐานก็คือจะนิสัยประมาณนี้ใช่ใช่ค่ะก็คือไม่รู้จักทับก็คือบินมาหาก่อนเลยแล้วทำไมไม่อยู่กับเจ้าของงงมากเขากลัวแบบเติ้ลบางทีสมมติคนอื่นมาแล้วบางคนเขากลัวหรือเขาหนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเติ้ลอาจจะเป็นคนเก็บเขาเขาไม่พอแบบจีเนียสไงทุกคนเขาประมวลผลว่าเฮ้ยคนนี้จะมาเอาฉันเข้าบ้านไม่ได้นะอยู่คนอื่นดีกว่าแล้วช่วงเย็นๆน่ะพอถึงเวลาคือปกติเก็บเขานอนในห้องอะค่ะคือช่วงเย็นพอโพเพอ่ะจะบินหนีขึ้นข้างบนละเป็นเหมือนที่บ้านเลยมาโคที่บ้านเรียกไปเถอะเรียกจนเสียงแห้งเลยไม่ยอมลงมาเพราะว่าจะหนีตลอดเพราะเขายังติดเล่นอยู่ใช่ใช่ใช่เฮ้ยตั้งหูทับหรือเปล่าเอาไปไม่ได้นะหูขาดนะพ่อเช่ดึงหูขาดเลยคือที่บ้านเราอ่ะชินกับอังหูทับแล้วอันนี้เพราะว่าทับก็จะอย่านะอย่านะเขาก็จะชินอย่านะเป็นแค่สองอย่างที่แบบอย่าได้ก็คือแว่นกับตังหูใช่จริงหรอใช่ก็จะแบบว่าพอเวลาเขาจะแง้มเขาก็อย่านะโดยเฉพาะฮานอยจะรู้เลยถ้าแบบฮานอยก็จะแบบหยุดเลยก็จะเดินไปอีกไหล่ด้านนึงแต่ว่าไฮไลท์ของบ้านนี้นะทุกคนก็คือห้องอนุบาลลูกนกที่นี่มีลูกนกเยอะมากนะครับใช่ล้านตัวไม่ใช่เดี๋ยวไล่ต้องจากหมู่บ้านแล้วค่ะคือนกเขาก็มีความน่ารักแล้วเขาก็จะมีวีรกรรมของเขาเหมือนกันนะพี่อ้อนมากเลยใช่วีรกรรมมีอะไรไหมครับโอ้โหตัวพังบ้านเลยค่ะโอ้โหตัวพังบ้านเลยค่ะคนนี้ต้นไม้ในกรงนี้อันนี้คือกิ่งที่เอามาเสียบหมดนะคะคือต้นกิ่งอ่ะตายไปหมดแล้วเพราะว่ากัดแทะแล้วก็เกี่ยวทีนี้ใช่ไหมครับแล้วล่าสุดคือนี่วีรกรรมเขาดึงอันนี้ออกมาหลุดหมดเลยค่ะดูก็รู้อันนี้ดูเหมือนอันใหม่ใช่ไหมดูเหมือนมาซ่อมแซมแล้วนี่เราก็ปอเช่เหรอครับเนี่ยเห็นอย่างนี้อ่ะพลังงัดเขาสุดยอดเลยนะทุกคนปึ๊กกั๊กปูพังเลยจ้าป้าทุกคนเดี๋ยวเราไปห้องอนุบาลลูกนกกันดีกว่าทุกคนว่าจะมีนกสายพันธุ์อะไรบ้างทุกคนนี่คือห้องอนุบาลลูกนกทุกคนคือบอกว่านกอวกาศใช่มันคือยานอวกาศหรือเปล่ากำลังจะพุ่งสู่ดวงจันทร์หรือเปล่าอันนี้คือตู้กกรุ่นที่แบบใช้ในตามโรงพยาบาลใช่ไหมใช่ค่ะแบบนี้มันจะเป็นตู้ที่สามารถคุมความชื้นได้ด้วยคือความชื้นมันออโต้คือเราเสียบสายเข้าขวดน้ำแล้วมันก็เครื่องมันดูดน้ำเข้าไปเองว้าวแบบดีใช่ตู้แบบนี้ราคาสูงอันนี้น่าจะ32,000บางทีน่าจะ36,000โอ้สูงจริงตู้กกเนี่ยค่ะคือด้วยความที่บ้านต้องเปิดแอร์คือเราคุมอุณหภูมิให้มันไม่สูงเกินไปเนาะแล้วก็เปิดแอร์กดอุณหภูมิให้ต่ำลงแต่พอเปิดแอร์ความชื้นมันต่ำลงด้วยใช่ใช่ฉะนั้นลูกนกเล็กๆบางทีมันยังต้องคุมความชื้นตัวโตขึ้นเราถึงย้ายออกตู้เท่านั้นก็กลายเป็นตู้แบบนี้ใช่ใช่เออนี่คือลูกนกไซพึ่งเกิดเลยนะทุกคนไซประมาณนี้ท็อปก็เคยป้อนนะทุกคนบอกเลยว่ามันด้วยมอจริงๆนี่ไงพูดยังไม่ทันขาดคำเลยจะต้องมาป้อนแล้วใช่เพราะมันเป็นนกแรกเกิดมันกินถี่อะค่ะใช่ครับอย่างของพี่ต้นป้อนถี่แค่ไหนครับทุก2ชั่วโมงเลยค่ะแล้วเองเหมือนกันเลยกระดำเลยก็ต้องประคองคอน้องไว้นิดนึงใช่เพราะน้องอ่อนทั้งตัวคอน้องก็ยังตั้งไม่ค่อยขึ้นนี่นกอะไรครับลูกไก่ลูกไก่ค่ะลูกไก่เหมือนลูกเจี๊ยบมากลูกมาคอฮันนี่ควีนค่ะฮันนี่ควีนตอนโตเป็นไงเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูตรงนี้ใช่ตึ๊ดคือลูกนกอ่ะถ้าคนยังไม่เคยเลี้ยงนะทุกคนพอเราเห็นตอนเด็กๆเราจะรู้สึกว่าอันนี้คือตัวอะไรอ่ะเหมือนลูกเจี๊ยบเลยบางทีแบบตัวแบบยังไม่มีขนยังเหมือนลูกเจี๊ยบนะเหมือนแบบกอซิลล่าคือเรายังดูไม่ออกนะทุกคนแต่พอเราโตขึ้นอ่ะเขาจะสวยน่ารักมากเลยนี่ทุกคนพอน้องเริ่มโตหน่อยนะเขาก็จะย้ายตู้มาอยู่ตู้แบบใหญ่ขึ้นตู้แบบนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็มาสเต็ปนี้นั่นคนพี่ขวัญน่ารักมากเลยอ่ะอันนี้ก็คือแบบเริ่มแบบเดินได้เกาะคอนแล้วเริ่มให้เขาหัดเกาะคอนตามไว้บ้านน่ารักมากทุกคนเดี๋ยวเรามาดูลูกนกกันดีกว่าทุกคนแล้วก็มาขอความรู้พี่เติ้ลด้วยครับแล้วก็ความเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับลูกนกด้วยบางอย่างเขาอาจจะเข้าใจผิดนะแล้วตอนที่เมื่อก่อนมันไม่มีข้อมูลเนาะแล้วก็ข้อมูลอาจจะมาจากต้นทางแหล่งเดียวต้องบอกอย่างนี้ค่ะแล้วทุกคนก็พูดต่อกันมาค่ะมันเลยทำให้แบบทุกคนทำผิดกันมาตลอดแต่กลายเป็นว่าแบบพอเราทดลองทำตามที่เขาเคยพูดกันมาพอมันทำไม่สำเร็จเราต้องเปลี่ยนวิธีถูกป่ะต้นอะเป็นคนชอบลองผิดลองถูกเนาะมันก็เลยปลูกสะสมประสบการณ์เขาเรียกว่าประสบการณ์แบบเต็มเปี่ยมใช่ใช่เช่นแบบเรื่องแรกเลยอ่ะคือเต้นอ่ะเป็นคนเดียวที่รับซ่อมลูกนกอ่ะรับซ่อม
ด้วยความที่ลูกมาคอค่ะมาคอเป็นนกกระเพาะใหญ่แล้วมันป้อนกันปีเยอะเนาะเป็นชิ้นใหญ่เลยทีเนี้ยคือไซลิงอ่ะทุกคนอาจจะเห็นว่าปลาท็อปป้อนอ่ะมันแค่นี้ใช่มั้ยทุกคนแต่มาคอเป็นหลอดบึ้มเลยนะใช่เป็นหลอดใหญ่แล้วก็คนที่เคยเลี้ยงมาคอค่ะแน่นอนสิ่งที่ได้ยินมาอาหารย่อยไม่หมดดูดออกใช่ใช่อันนี้เราก็เคยดูแล้วเคยได้ยินแล้วเราก็เคยทำด้วยเพราะว่าเวลาเรากระเพาะน้องย่อยไม่หมดตามเวลาที่เราต้องการอาหารมันจะบูดเขาบอกอย่างนี้เนาะเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าอาจจะบูดในท้องแบบผิดมาตลอดเลยอะเนาะมันถามว่ามีไหมนกที่ไม่ย่อยจริงมันมีอะสมมติเราเจอ 100% นกที่ย่อยไม่หมดอะคนตีไปแล้วว่านกไม่ย่อยมันไม่ใช่ไม่ย่อยมันแค่ย่อยไม่หมดการที่เราไปดูดออกอะค่ะมันทำให้นกช้ำแบบช้ำมากๆเลยแล้วแทนที่แบบโอกาสที่มันจะรอดมันกลายเป็นน้อยลงเพราะว่าเราเอาสายเข้าไปในกระเพาะเขาแถมใช้แรงดูดเข้ามาอีกแล้วเราก็ไม่รู้ว่าปลายมันไปอยู่ตรงไหนใช่ใช่ค่ะอันนี้ถูกนั่นแหละมันช้ำมากๆแล้วก็กลายเป็นแบบ 90% เลยของเคสที่รับซ่อมไม่ใช่นกป่วยแล้วไม่เคยใช้ยาเลยค่ะมันคือป้อนไม่เป็นต้องใช้คนป้อนผิดวิธีหมายถึงว่าอาจจะเป็นความเข้มข้นปริมาณเวลาใช่ไหมครับคนเลยน้องท็อปทำไมคนนี้กินน้อยแล้วอ้วนทำไมคนกินเยอะผอมอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนคนคือระบบร่างกายเราไม่เหมือนกันฉะนั้นเราต้องสังเกตแล้วก็ปรับอาหารคืออย่างเวลาต้นส่งลูกนกให้ลูกค้าเนาะพอเราส่งอะตารางป้อนแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันเลยตัวไหนกินได้เยอะเราป้อนเยอะตัวไหนกินได้น้อยเราป้อนน้อยผมนึกถึงอะไรรู้ไหมพี่เต้นเป็นนักโภชนาการเลยเหมือนเวลาเราไปลดน้ำหนักแล้วคนก็แบบว่าคนนี้เหมาะกับแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่บอกเลยว่าใส่ใจมากนะเพราะว่านกแต่ละตัวบางทีเวลาเราพูดถึงมาคอยอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่ากินอาหารเฉลี่ยเท่านี้ถึงเท่านี้บางทีเวลาไปซื้อใช่ไหมเขาจะบอก60 มล. ต้องทุก5 ชั่วโมงแล้วบางคนก็จะไม่รู้ว่าน้องย่อยหรือยังหรือยังไม่ย่อยด้วยฉะนั้นนกตามวัยอ่ะคำแนะนำไม่เหมือนกันเลยอะค่ะคือเราก็จะต้องแบบคีพคอนเนคชั่นกับลูกค้าไปตลอดดูแลสุดยอดจริงเดี๋ยวท็อปจะขอพี่เติ้ลดูนกกันดีกว่าว่ามีสายพันธุ์อะไรบ้างเดี๋ยวไล่ดูตามวัยเนาะไอ้ที่เราเห็นและเปิดไปแล้วก็ขยับเอาจริงบ้างบางตัวท็อปมองเขาไม่รู้เลยว่ามันอะไรเนี่ยพอขยับขึ้นมาก็จะเป็นอย่าให้ท็อปพายนะท็อปพายอันนี้คือโตมาจากไซส์เมื่อกี้ที่ทุกคนเห็นแบบไซส์แรกเกิดนะทุกคนอันนี้ก็เป็นมาคอท็อปถ่ายได้ไหมอันนี้น้ำเงินน้ำเงินหรอพี่รู้ว่าไม่รู้อ่ะอันนี้คือสีอะไรอะคะพี่เตอร์เป็นที่เทอรี่มาคอค่ะเขียวคือท็อปแบบไม่ค่อยเชี่ยวชาญเรื่องไฮบริดนะทุกคนแบบสีไฮบริดบางทีมันเยอะมากแล้วเราก็ไม่รู้ตอนนี้ไม่ได้เป็นไฮบริดอ้าวเหรอน่าเห็นไหมเห็นไหมเขาไม่ค่อยรู้เรื่องจริงๆเกี่ยวกับมาคอปกติก็จะรู้แต่บูโกอะไรอย่างเงี้ยจะรู้แต่แบบมาคอใช่มาคอพื้นๆอันนี้ไซส์ประมาณกี่วันครับพี่เติ้ลประมาณ10 วันคนนี้แบบคนทำดูตาเนาะไหนยังไม่ลืมเลยใช่อุ้ยแต่แบบฟิลเหมือนแบบมีน้ำตาแล้วแล้วไซส์โตขึ้นมาอีกหน่อยนี่กี่วันครับประมาณ15 วัน15 วันแล้วคนนี้20 วัน20 วันตาแป๋วแล้วคำแนะนำจากท็อปนะทุกคนเวลาเรารับนกไปนะทุกคนก็คงจะรับเป็นแบบไซส์ที่แบบโตขึ้นมาแล้วไซส์อย่างนี้นะใช่ให้ผู้เชี่ยวชาญป้อนดีกว่าใช่เราจะได้ไม่เหนื่อยจะได้ไม่เหนื่อยยังไงก็เชื่องใช่ยังไงก็เชื่องลูกค้ารีบรับก็ดีใจนะคะเพราะว่าเก็บป้อนแต่ดูเหนื่อยจริงอ่ะทุกคนเพราะว่าเราเคยป้อนแล้วไงเราก็รู้สึกว่าโอ้โหกว่าจะโตได้อ่ะทุกคนแบบของเดือนอย่างเงี้ยทุกคนพอเป็นไฮบริดแล้วยิ่งยากเข้าไปใหญ่อันนี้สีอะไรนะครับอันนี้คือมีขนแล้วนี่นะใช่อันนี้มีขนแล้วขนาดท็อปเห็นสีแล้วนะทุกคนท็อปยังไม่ยังเลยอ่ะทุกคนเรารู้อย่างนึงก็คือมีสกาเลตใช่แต่ว่าไม่ใช่สกาเลตอย่างเดียวใช่ไหมไม่ใช่สกาเลตค่ะตัวนี้เป็นสกาเลตผสมคาเมลอดค่ะชื่อคาฟีมาคอคนนี้เป็นสกาเลตผสมมิลิเทอรี่ค่ะเป็นแชมป์ล็อกมาคอจำไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วและยังที่ไซส์อายุประมาณกี่วันตัวนี้ประมาณ40 วันตัวนี้ประมาณ50 วันนี่1 เดือน 1 เดือนครึ่งเพิ่งขดเป็นแบบนี้นะครับทุกคนยังต้องป้อนต่อน้องคนนี้ก็เท่มากเลยทุกคนดูดิหัวแดงเลยทุกคนน้องคนนี้กำลังละเมอไม่ละเมอแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วหรอสั่งจากละเมอเมื่อกี้ละเมอเขาเดินมาปุ๊บน้องตื่นเลยเฮ้ยเมื่อกี้หลับแล้วเฮ้ยเนี่ยทุกคนนิสัยของลูกนกกินแล้วก็นอนแค่นั้นเลยที่เห็นทุกตู้เนี่ยคือไม่ได้แบบป่วยนะไม่ได้ป่วยนะนอนสบายแค่อันนี้เป็นเทคนิคเลยนะคะคือนกที่แข็งแรงต้องนอนหลับสบายตัวถ้านกที่นอนไม่หลับมันไม่สบายตัวพอมันไม่สบายตัวมันหลับไม่ได้จริงหลับทุกตู้เลยสบายทุกตู้เนี่ยว่าน้องสบายมากอะน้องนอนแบบสบายเลยอะนี่คืออิ่มแล้วหลับสบายเลยนะทุกคนดูดิทุกตู้ทุกตู้
ี่คือไซส์โตขึ้นมาหน่อยแล้วนะทุกคนอันนี้ไซส์กี่วันครับพี่เติ้ลคนประมาณ70วันนะคะ70วันก็2เดือนกว่าแล้วก็ยังต้องป้อนอยู่เหมือนเดิมเออแต่เขามีข้อสงสัยครับก็คือว่านกพ่อแม่มาจากนกป่าอะไรอย่างเงี้ยแบบพ่อแม่เป็นนกดุมาก่อนอย่างเงี้ยลูกเขาอ่ะจะนิสัยเหมือนพ่อแม่หรือเปล่าจะสามารถเลี้ยงให้เชื่องได้ไหมเลี้ยงให้เชื่องได้เปล่าอะไรเงี้ยเลี้ยงให้เชื่องได้แน่นอนคือนกอ่ะเริ่มตั้งแต่ความสมบูรณ์เลยคือวิธีการเลี้ยงทางการป้อนอะไรเงี้ยรวมถึงนิสัยมันอยู่ที่การเลี้ยงดูค่ะไม่ได้อยู่ที่กรรมพันธุ์ไม่ได้อยู่ที่กรรมพันธุ์แปลว่ากรรมพันธุ์ไม่มีผลเลยใช่ไหมใช่ใช่ค่ะมันอยู่ที่เราเริ่มต้นยังไงนกทั้งบ้านจะนิสัยเหมือนกันหมดมันอยู่ที่วิธีเราเข้าหาเขาอะค่ะโอ้แล้ววิธีที่แบบทำยังไงให้นกเชื่องไหมครับพอยคือเราเบากับเขาเขาเบากับเรากลับโอ้ค่ะเราใจเย็นเราช้าเขาช้ากับเรากลับน้องคนนี้ก็คือจะไม่ตื่นมาคุยเลยใช่ไหมก็คือจะแบบงงเงยอย่างนี้ใช่อย่างเงี้ยแต่ว่าเนี่ยถ้าสมมติลูกนกไปจัดเติมไซส์ขนคุมอะไรเงี้ยคือคนอ่ะชอบคิดว่าไม่เชื่องมือใหม่อ่ะบางทีชอบแบบอยากป้อนอยากป้อนอะไรเงี้ยแต่เติมรับประกันเลยนะนกที่ไปจัดเติมอ่ะเชื่องทุกตัวเขาไปไซส์เงี้ยกำลังใช่นกไม่เหนื่อยด้วยใช่ค่ะก็ถ้าไม่อยากเหนื่อยพ่อนะทุกคนก็รับไซส์ประมาณนี้ไปนะทุกคนหรือว่าโตกว่านี้ก็ได้เพราะว่าเชื่องแน่นอนครบรับประกันพี่เติ้ลก็บอกว่าชัวร์ไม่แต่ว่าต้องอยู่ที่คนที่ป้อนด้วยนะถ้าแบบว่าเลี้ยงเยอะๆแล้วไม่ได้เล่นก็ป้อนอย่างเดียวแล้วไปอีกก็ไม่เชื่องเหมือนกันใช่ค่ะแต่นกพันธุ์พี่เติ้ลอะเชื่องทุกตัวจริงๆดูดิทุกคนเขาจะไม่มีแบบแง่วๆคนเลยนะทุกคนก็เขาจะนอนอย่างเดียวเลยเขาสบายอะรุ่นนี้ไปเปลี่ยนบ้านวัน2วันก็ติดเจ้าของใหม่แล้วค่ะนี่ทับรูป3ทีผมว่าก็ติดอันนี้ใช่เล่นของแล้วเนี่ยรูป3ทีติดทุกคนแล้วพี่เติ้ลมีนกที่ท็อปอยากจะเลี้ยงด้วยอ่ะสามารถทุกคนให้พี่เติ้ลเอาออกมาดีกว่าคือเมื่อ3ปีที่แล้วอ่ะมันนี่ท็อปไม่พร้อมทุกคนแต่ว่าตอนนี้เหมือนประมาณว่าเงินพร้อมแต่ว่าสถานที่นกของเราคือเยอะแล้วเยอะเกินเรามีเยอะเกินแล้วอ่ะทุกคนทุกคนดูความน่ารักของน้องดิน้องอย่ามองกล้องนะปางเขาจะแหงไปดูแล้วนะปางเวลาแกล้งน้องอยู่กันแล้วเอากล้องหลบแบบว่าน้องจะล้มไหมความแกล้งน้องอ่ะแต่ว่ากระตั้วนะทุกคนจะมีความเป็นแบบไดโนเสาร์อ่ะเสียงของเขาเวลาเขาร้องอ่ะเขาจะแบบว่าใกล้กันเป็นทีเล็กอันนี้ก็คือน้องอายุ16วันนะทุกคนตรงท้องน้องจะเป็นสีชมพูนะทุกคนส่วนตรงปีกน้องจะเป็นสีเทาต้องขอเป็นสีอะไรเป็นสีชมพูนี่ดูสิได้ยินเสียงไหมเหมือนก็อดซิลล่าเลยอ้าวพอพูดปุ๊บหนูไม่ใช่ก็อดซิลล่าเลยเงียบเลยเงียบเลยน้องช็อตฟิลนะนี่ไงตอนนี้กระตั้วกาล่าราคาประมาณเท่าไหร่ครับพี่เติ้ลประมาณ 75,000-80,000ขึ้นไปอีกเห็นไหมตอนนู้นเราจะซื้อ 40,000-50,000 เองใช่ไม่ยอมซื้อไงราคาขึ้นเลยโอเคทุกคนคลิปนี้ก็คือท็อปอยากพาทุกคนมาดูนกที่บ้านพี่เติ้ลนะทุกคนเพราะว่าจริงๆกับตัวท็อปเองอยากมานานมากแล้วเพราะว่าอยากมาขอความรู้พี่เติ้ลด้วยเพราะว่าบางทีเราก็เข้าใจอะไรผิดๆมาแล้วพี่เติ้ลบอกว่าบางทีแบบเขาเข้าใจผิดๆมาตั้งแต่ต้นอ่ะซึ่งมันจริงซึ่งมันเป็นเรื่องจริงนะทุกคนมาพูดถึงแบบเราก็คือทำแบบนั้นจริงๆแต่ก็มาดูสภาพแวดล้อมการเรียนของพี่เติ้ลคือมันแบบดีมากจริงๆคือแบบรู้สึกอ่ะแบบละเอียดมากอ่ะนักโภชนาการนกจริงๆถ้าใครกำลังมองหาลูกนกนะทุกคนท็อปว่าบ้านนกหลังนี้นะทุกคนหู the best เยี่ยมจริงๆพี่เติ้ลมีอะไรอยากฝากไหมครับขอบคุณค่ะก็ฝากร้านเมซิพิต้าเนาะเป็นบ้านเลี้ยงนกเล็กๆค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่เราก็จะมีแต่ลูกมาคอเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นนกอื่นๆที่อย่างบางคนอยากเลี้ยงบูโกหรืออะไรเงี้ยก็อยากให้ต้นป้อนก็ต้องออเดอร์ต้นไว้นิดนึงเพราะว่าโดยปกติต้นจะไม่มีค่ะครับบ้านเมซิพิต้ารับอะไรบ้างครับรับซ่อมด้วยนะมีรับซ่อมลูกนกด้วยนะซ่อมที่เป็นเคสจำเป็นเพราะว่าบางทีมันช่วยกันช่วยกันเนาะใช่ช่วยกันมันไม่ได้เป็นเคสป่วยอะค่ะคือไม่ได้เป็นต้องหาหมอแต่ถ้านกไม่สบายมาให้คำปรึกษาต้นก็จะแนะนำให้ไปพบคุณหมอนะคะก็รับซ่อมมีลูกนกขายแล้วก็มีให้คำปรึกษาค่ะติดตามทางเฟซบุ๊กเพจอาชีพิต้าแล้วก็มีช่องยูทูบเล็กๆที่ทำไว้ให้ความรู้เป็นอาชีพิต้าสตอรี่นะคะดีมากเลยทุกคนก็คือถ้าสมมติว่าสายไฮบริดหายากๆนี่คือที่นี่เลยดีค่ะเพราะว่าท็อปยังไม่รู้จักเลยไม่รู้จักเลยจริงความรู้ครับนิดเดียวเนี่ยที่อยากมาบ้านที่เติ้ลเนาะทุกคนเพราะว่ามันน่ารักไปหมดเลยอ่ะอันนี้คอนของเด็กน้อยแต่ว่าจริงๆก็ตอบไม่ไหวหรอกใบนี้ใช่อันนี้แบบสวยอ่ะ